งฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยกล้วยหอมบดละเอียดเป็นกล้วยหอมสุกงอมนะคุณผู้ชมนมข้นจืดทำไมถึงต้องใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะเมื่อขนมนี้นำเข้าตู้เย็นขนมจะไม่แข็งแต่ยังคงมีความนุ่มละมุนพร้อมรับประทานนะครับเมื่อตักขนมลงถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอบอย่าลืมโรยหน้าด้วยคอนเฟลกนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ไม่ถึง20นาทีก็สุกแล้วครับขนมสุกจัดการหยอดหน้าด้วยช็อกโกแลตก่อนที่คุณจะนำไปเสิร์ฟ